ะเวลามาใช้บริการเนี้ยค่ะขั้นตอนแรกเลยนะคะใช้บัตรประชาชนนะคะในการยืนยันตัวตนในการวัดความดันค่ะพอวัดความดันเสร็จแล้วนะคะก็จะมีในการวัดค่าออกซิเจนในเลือดอย่างเงี้ยค่ะวัดค่าออกซิเจนเสร็จแล้วนะคะก็จะวัดอุณหภูมิร่างกายเราพอวัดอุณหภูมิร่างกายเสร็จอะค่ะลำดับถัดไปก็จะเป็นการชั่งน้ำหนักและส่วนสูงนะคะเพื่อหาค่า BMI ออกมาอันนี้ก็จะเสร็จขั้นตอนใน1คนหลังจากที่คนไข้ทำกระบวนการตรงนี้เสร็จคนไข้มาพบเรามันก็จะลิงก์ข้อมูลไปที่เครื่องคอมพิวเตอร์ที่เราจะต้องใช้คุยกับคนไข้ได้เลยอะค่ะเรามีคนที่เข้ามารับบริการในแต่ละวันเนี่ยค่อนข้างเยอะบุคลากรของเราเนี่ยลดภาระงานที่ซ้ำซ้อนลงไปนะครับเราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเทคโนโลยีใหม่ๆคนไข้ก็ค่อนข้างพอใจเพราะว่ารู้สึกเหมือนว่าได้ไปเหมือนไปโรงพยาบาลใหญ่